ันที่จังหวัดตากนะครับมีการไปพบว่ามีการขโมยรังนกแล้วก็เอามาขายกันจำนวนมากทีเดียวนะครับ คนที่ซื้อไปส่วนใหญ่ก็เอาไปเป็นของประดับตกแต่งภายในบ้านนะครับก็วางเรียงรายขายกันเต็มถนนเลยครับที่สายตากลำปางครับที่จังหวัดตากนะครับมีการขโมยรังนกนำออกมาจากป่าแล้วก็เอามาขายกันเป็นขบวนการเลยนะครับขายให้กับคนที่ชื่นชอบนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านส่งผลให้นกหลายร้อยตัวนั้นไร้ที่อยู่ตลอดจนไข่นกจำนวนมากก็ถูกขโมยไปกินด้วยทำให้ประชากรนกนั้นลดน้อยลงหรือว่าอาจจะใกล้สูญพันธุ์นะครับสำหรับนกที่ถูกขโมยรังส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกจำพวกนกกระจิบนกกระจาบและก็นกอีเซลซึ่งเป็นนกตัวเล็กทำรังอยู่ในป่าอยู่ร่วมกันเป็นฝูงใหญ่ๆนะครับแล้วก็จับแมลงเล็กๆเป็นอาหารมีประโยชน์ช่วยเหลือเกษตรกรกำจัดศัตรูพืชในไร่ในนาแต่ตอนนี้กำลังถูกมนุษย์คุกคามโดยการขโมยรังมาขายให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าขายของริมถนนพหลโยธินสายตากลำปางโดยเฉพาะช่วงอำเภอบ้านตากและก็อำเภอสามเงามีร้านค้าริมถนนนะครับที่รับซื้อจากหัวขโมยเนี่ยเอามาวางขายกันจำนวนมากโดยเอามาขายกันในราคารังละ30บาทนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาก็เห็นว่าเป็นของสวยงามก็นำไปตกแต่งประดับที่บ้านนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดของทางภาครัฐเข้ามาดูแลและแก้ไขครับถึงจะสวยงามแต่ว่ามันก็ดูลำบากนะคะกว่านกตัวหนึ่งจะสร้างรังเสร็จนะคะอย่าไปเอารังของเขามาเลยเพื่อความสวยงามของเราค่ะ